แล้วก็คุณแพทย์ต้องกราบขอประทานโทษนะคะที่เสียมารยาทกับพี่สอนนะคะแล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมว่าแต่กลัวว่าคนจะจำได้อะไรไม่กล้าถอดแว่นตามที่คุณแพทย์สั่งก็สมควรแล้วล่ะครับที่พวกคุณจะหาว่าผมเป็นโจรไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่นักร้องดังอย่างพี่สอเนี่ยจะต้องมาถูกจับเอาไว้ภายหลังนะคะแล้วก็ต้องถูกข่มขืนใจให้ถอดแว่นนะคะสิ่งเดียวค่ะที่พี่สอสมควรจะได้รับก็คือทำไมทำไมผู้หญิงทำไมถึงทำแบบนี้ก็คุณแฟนอยากจะทำแบบนี้ทำไมคุณสอนรักเขาเสียเวลากับพวกเรามากแล้วให้เขาไปหาเพื่อนๆเถอะนะคะวันพาคุณสอนรักกับเพื่อนๆไปที่ห้องเย็บด้วยค่ะไม่ต้องค่ะคือพี่สอนเนี่ยเป็นแขกพิเศษของโรงงานคุณแพทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพาพี่สอนไปส่งเองค่ะขอบคุณคุณแพทมากนะครับที่อนุญาตให้ผมกับเพื่อนเข้าไปช่วยโอ้ยต้องเป็นนู่นนะคะต้องยกขาสูงนะคะขอบใจเว้ยเฮ้ยคุณสอนเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าได้เย็บผ้าห้องเดียวกับคุณชมด้วยเอ้ยแล้วคุณชมก็เป็นคนสอนเองด้วยนะเว้ยโอ้โหโชคดีจังเลยว่าไม่เหมือนแกกับฉันเลยอ่ะคนที่อยากให้สอนก็กลับไม่สอนแต่คนที่ไม่อยากให้สอนเนี่ยก็ดันสอนจังแล้วทำไมแกไม่บอกพรวะว่าแกอยากให้พรสอนไม่กล้าว่ะกลัวว่าถ้าคุณพรไม่สอนเนี่ยก็เสียหน้าแย่สิวะโอ้ยเพื่อนเรานะเพื่อนเราแล้วเมื่อไหร่เนี่ยพรก็จะเห็นใจแกวะถ้าแกมัวแต่กลัวอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยงั้นเย็นเนี้ยเราชวนสามสาวไปกินข้าวกันดีไหมเฮ้ยสวัสดีครับพี่สุภาจำได้สิครับมีอะไรผมรับใช้ครับครับผมกับดาเราสนิทกันมากครับครับครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแย่งลูกค้าจากเจ้านายเก่านะครับแต่ผมทำงานกับคุณป้องมานานรู้ว่าเขาไม่ซื้อไม่ตรงก็สงสารลูกค้าแล้วผมก็เพิ่งลาออกจากเขามาเปิดโรงงานเลยอยากจะขอให้คุณวิทยาลองให้โอกาสใช้งานผมดูบ้างนะครับให้ผมไปพบที่ออฟฟิศครับผมจะไปพรุ่งนี้เลยครับลูกค้าเก่าไอ้ป้องเปลี่ยนใจมาเป็นลูกค้าคุณอีกรายแล้วใช่ไหมคะใช่ลูกค้าพวกนี้หลอกง่ายหลอกได้แค่เล่าเรื่องที่โรงงานนู้นใช้ผ้าเกรด C ตัดเสื้อให้บริษัทคุณสุภาแล้วก็ใส่ไข่เรื่องนิสัยไอ้ป้องนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนใจมาจ้างโรงงานเราแล้วคุณแย่งลูกค้าไอ้ป้องมาได้ตั้งเยอะนี่คราวนี้คุณรวยเละแน่ใช่แล้วต่อไปเนี้ยคุณจะเดินไปไหนมาไหนตามอำเภอใจแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะตอนเนี้ยเรามีคนงานที่มาจากโรงงานนู้นเดี๋ยวข่าวจะรั่วไปถึงหูไอ้ป้องค่ะสีจะระวังตัวค่ะจะไม่ให้พนักงานที่ย้ายเข้ามาในเห็นสีเด็ดค่ะดาคุณป้องหมอให้คุณพักผ่อนอยู่บ้านแล้วคุณมาที่นี่ทำไมคะก็พักผ่อนไงด้วยการนั่งจ้องหน้าคุณแบบนี้ไง ไม่ต้องมาปากหวานเพื่อไม่ให้ดาโกรธเลยนะคะบอกมาซะดีๆว่ามาทำอะไรคะ
ก็มาช่วยคุณกับยายแพททำงานไงแหมถามได้ดากลัวว่าคุณจะเครียดอีกนะสิคะฮัลโหลสวัสดีครับดาพี่สุภาโทรมาถามผมเรื่องผู้จัดการโรงงานที่ชื่อคุณอำพลนะครับเขาลาออกไปแล้วนี่คะมีอะไรเหรอคะคือพี่สุภาเขาอยากรู้ว่าคุณอำพลเนี่ยทำงานดีหรือเปล่าคือตอนนี้เขาตั้งโรงงานใหม่นะครับที่จริงโรงงานนี้มีมานานแล้วพี่สุภาก็เคยได้รับการติดต่อแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโรงงานครับก็คือคุณอำพลใช่ครับพอผมรู้จากพี่สุภาผมก็รีบโทรมาหาดาทันทีเลยครับขอบใจมากนะคะไม่เป็นไรครับมีอะไรอ่ะดาอำพลทำไมนี่ดาคุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้เถอะผมจะเครียดน้อยกว่าถ้าผมมารู้เรื่องทีหลังนะโรงงานที่คุณอำพลไปเป็นผู้จัดการเป็นโรงงานของคุณอำพลเองคุณสุภาโทรไปถามเกี่ยวกับเรื่องคุณอำพลเพราะว่าคุณอำพลโทรไปหาคุณสุภาเพื่อที่จะให้ไปเป็นลูกค้าของเขาก็ว่าเราเสียหายค่ะผมไม่รู้เลยนะว่ากำลังเลี้ยงงูเห่าม ีอะไรหรือเปล่าวะรับโทรศัพท์เสร็จก็น่าเครียดเลยอ่ะก็ผู้จัดการโรงงานของคุณปกป้องเนี่ยลาออกไปตั้งโรงงานของตัวเองแหมมันก็เป็นเรื่องปกตินะเว้ยคนเราก็ต้องอยากโตใครๆก็อยากเป็นเจ้าของกิจการเองทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิคุณอำพลลาออกไปตั้งโรงงานเป็นคู่แข่งของคุณป้องไม่พอยังโทรไปแย่งลูกค้าของคุณป้องอีกแล้วยังโทรไปใส่ร้ายคุณป้องเพื่อให้ตัวเองได้งานด้วยนะอย่างนี้มันก็เร็วสุดๆจริงสิวะแล้วคุณป้องทำไงอ่ะไม่รู้ว่ะฉันมึงโทรไปบอกดาเมื่อกี้อะไรนะจ้างบริษัทอัมพลทำเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอเถอะค่ะคุณโพถามลูกค้าที่ยกเลิกออเดอร์กับเราตั้งหลายคนแล้วนะคะอำพลโทรไปหาคุณวิทยาเล่าความผิดพลาดเรื่องงานของคุณจุภาให้คุณวิทยาฟังเพื่อดิสเครดิตโรงงานเราอ่ะคุณอำพลนี่ร้ายจริงๆเลยนะคะเปิดโรงงานแข่งแล้วยังจะแย่งลูกค้าเราอีกอย่าเครียดนะคะถึงคุณวิทยาจะจ้างคุณนำพลแต่ลูกค้าเก่าคนอื่นๆของเราก็ยังสั่งสินค้ากับเราอยู่คุณป้องคุณป้องคะคุณป้องคุณป้องขอด้วยสิครับวันที่สุดแค่นี้ทำเป็นบ่นอ่อนแอมากเลยนะคุณน่ะแหมลืมเพื่อนลืมฝูงไม่เห็นหน้ากันเลยนะฉันไม่ได้ลืมแต่ฉันไม่มีเวลาหมดแต่สอนเพื่อนอยู่เนี่ยใช่เพื่อนสนิทมากด้วยครับนี่ถ้าไม่มาช่วยงานที่โรงงานนะโอ้ยผมทำอะไรผิดนะครับไม่ทำอะไรผิดหรอกแค่มันไส้ปะโถปะโถนี่หิวจนต้องวิ่งมาเลยเหรอพรเปล่าฉันเห็นเขาหามท่านประธานขึ้นรถออกไปสงสัยคงจะไม่สบายอีกแล้วอ่ะแต่จะเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านแล้วมาทำไมจะว่าอะไรนะฉันบอกว่าเดี๋ยวเธอพาคุณสอนไปทานข้าวก่อนนะฉันปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยปวดอ้าวแล้วเมื่อกี้ถามก็บอกว่าไม่ปวดเราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่านะครับเพราะผมหิวนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับอ๋อเหรอพ่อคุณพรเราไปกันก่อนเถอะเดี๋ยวปะทูก็ตามมาเองแหละไป
ช่วยประคองหน่อยหรอครับปวดมากนะโอ้โหโรคความดันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ครั้งนี้เป็นหนักกว่าครั้งก่อนหมอบอกว่าถ้ามาโรงพยาบาลช้ากว่านี้แค่5นาทีเส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้แล้วทำไมคุณพ่อถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะเป็นความผิดของดาเองคือคุณกฤตโทรมาบอกว่าโรงงานที่พนักงานของเราลาออกไปอยู่ที่จริงแล้วคุณอัมพลเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่ผู้จัดการไม่ใช่ความผิดของคุณดาหรอกนะคะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะรีบตามไปค่ะแล้วเจอกันค่ะค่ะยังไม่เลิกงานเลยว่ะไปนั่งรอนั้นก่อนดีไหมรอแถวนี้ล่ะเกียรติพรกับคุณประทูก็ออกมาเองหาเนี่ยประทูเหรอครับครับแล้วคุณล่ะครับก็เหมือนกับคุณล่ะครับเฮ้ยพรรถไฟชนกันว่ะอู้หูทุ่งเนี่ยประทูยังไม่เลิกงานเหรอครับประทูมันลางานไปตั้งแต่บ่ายแล้วล่ะค่ะพ่อมันไม่สบายขอบคุณนะครับตอนเที่ยงที่คุณพรมาบอกนั่นหมายถึงท่านประธานป่วยใช่ไหมครับใช่จ้ะคราวที่แล้วพ่อประทูกับท่านประธานก็ไม่สบายพร้อมกันคราวนี้ก็ไม่สบายพร้อมกันอีกแปลกจังพ่อของคุณประทูกับคุณป้องอายุคงได้เรียกกันนะครับถึงได้ป่วยพร้อมกันแบบนี้พอรู้ไหมว่าคุณป้องไม่สบายเป็นอะไรไม่รู้จ้ะแล้วพวกคุณมาทำอะไรคะเนี่ยพวกผมก็จะมาชวนพวกคุณไปทานข้าวเพื่อเพิ่มพลังในการทำงานนะครับดีเหมือนกันมีคนเลี้ยงข้าวใครบอกล่ะครับคุณสอนต้องเป็นคนเลี้ยงเอายังไงก็แล้วแต่เลยครับผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าผมหิวแล้วอะไรกันเมื่อตอนเที่ยงก็บ่นหิวนี่หิวแล้วหรอระวังอ้วนนะจ๊ะเฮ้ยครับติดไปกันเถอะจ้ะพรพรรู้ไหมว่าพ่อประทูเขาป่วยที่โรงพยาบาลไหนพี่อยากไปเยี่ยมไม่รู้จ้ะพระทูไม่ยอมบอกเพราะกลัวพวกเราจะไปเยี่ยมทูเขาไม่อยากพวกเราลำบากนะจ๊ะพรรู้นะจ๊ะว่าพี่กฤตอยากไปเยี่ยมพ่อพระทูเพราะเป็นห่วงแต่พระทูเคยบอกกับพรว่าถึงยังไงก็ไม่มีวันสนใจพี่กฤตหรอกจ้ะพี่กฤตตัดใจจากพระทูเถอะนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสียใจไปมากกว่านี้แค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เลิศเลิศกว่าใครแต่ฉันมีความจริงใจให้เธอเต็มร้อยและมีความร้อนเนาะอะไรเย็นดีหรอบายบายใช่ไหนกันป่ะนอนทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างอ่ะ
ไม่พอใจสวัสดิการอะไรตรงไหนบอกได้นะจากใหม่โรงงานใหม่แอร์เย็นสวัสดิการก็ดีกว่าโรงงานนู้นตั้งเยอะเจ้านายก็ใจดีพวกเราพอใจหมดทุกอย่างเลยค่ะเห็นพวกคุณทำงานแล้วมีความสุขผมก็สบายใจนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะตกงานหรือว่าไม่มีค่าโอทีโรงงานผมนะลูกค้าเยอะรับรองว่าคุณอยู่ดีกินดีกว่าตอนที่อยู่โรงงานนู้นแน่นอกจากพนักงานเย็บผ้าแล้วผู้จัดการยังรับพนักงานตำแหน่งอื่นเพิ่มด้วยไหมคะตอนนี้ทุกตำแหน่งเต็มแล้วจริงแต่ถ้าคุณอยากให้ผมรับบรรเจิดเข้ามาทำงานด้วยผมก็ยินดีนะคุณไปบอกให้เข้ามาสมัครงานได้เลยผู้จัดการขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยังไม่ทันถามเลยว่าตำแหน่งอะไรผู้จัดการก็รู้แล้วว่าวิไลหมายถึงพี่เจิดอ่ะผู้จัดการนี่รู้ใจวิไลจริงๆเลยเนาะเป็นเจ้านายก็ต้องรู้จักเอาใจใส่ลูกน้องต้องรู้สิว่าลูกน้องอ่ะอยากได้อะไรผู้จัดการเอาใจใส่พวกเราขนาดนี้เนี่ยนะพวกเราทำงานนี่ไปจนแก่นี่คิดจะย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วเนาะเออไปสถานการณ์การเงินของโรงงานเราก็แย่พออยู่แล้วลูกค้าหมดความเชื่อถือไม่จ้างเราแบบนี้เราก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่มีลูกค้าเราจะเอารายได้จากไหนไปใช้จ่ายในโรงงานไม่มีลูกค้ามาจ้างเราก็ต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเอาไปวางขายนั่นจะเป็นทางเดียวที่ทำให้เรามีรายได้โดยไม่ต้องรอลูกค้าแต่ทำแบรนด์ของตัวเองก็ต้องใช้ทุนมากนะคะเราไม่มีเงินหรอกค่ะเรายังเป็นหนี้แบงค์เราทั้งบ้านทั้งโรงงานเราก็จำนองไปหมดแล้วคุณพ่อคงเครียดเรื่องนี้ด้วยพอรู้ว่าโดนแย่งลูกค้าแล้วกลัวไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็เลยยิ่งเครียดไปใหญ่อ๋อแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีหลักทรัพย์อะไรที่จะมากู้เพิ่มเพื่อที่จะทำแบรนด์ของเราเองคุณแม่เคยยกที่ดินให้แพทแปลงหนึ่งค่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ติดถนนน่าจะได้ราคานะคะคุณดาช่วยหาโฉนดให้แพทหน่อยนะคะแพทจะเอาที่ดินแปลงนี้ไปทำเรื่องขอกู้จากธนาคารค่ะเออพี่เจิดโรงงานคุณอำพลน่ะดีดีนะใหม่สะอาดสะอ้านพี่ลาออกแล้วไปทำงานที่นั่นเถอะถึงแม้พี่เป็นคนเรียนน้อยแต่พี่ก็รู้นะว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดีคุณอำพลน่ะเป็นคนเก่าคนแก่ที่ท่านประธานไว้ใจแต่ก็ไม่รู้จักบุญคุณคนลาออกไปทำงานโรงงานคู่แข่งท่านประธานพี่ไม่อยากทำงานคนไม่ดีไม่ต้องมาทำเป็นอ้างนู่นอ้างนี่เลยนะที่พี่ไม่ไปเพราะพี่อยากอยู่จีบนางปฐุมมันใช่ไหมยิ่งฉันไม่อยู่ยิ่งพนักพนอมันยังมีความสุขเลยสิท่าวิไลเบาหน่อยพี่อายคนอื่นเขาทำไมต้องอายด้วยพี่นอกใจฉันพี่ยังไม่เห็นอายเลยพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องอ่ะก็ร้อยใจเย็นวันนี้ก่อนค่อยมาพูดกันพี่จอดพี่จอดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจ่ายค่าอาหารก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยตามไปง้อกันพี่จันพี่จันค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนคนที่บ้านเงินเดือนพนักงานโอ้ยจ่ายต่อเดือนเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอ
อกค่ะลืมเธอไม่ได้ต้องคอยโทรไปถามคุณหนูคะแปะกล้วยนมสดค่ะแม่ค้าบอกว่าบำรุงสมองบำรุงร่างกายว่านก็เลยซื้อมาให้คุณหนูทานค่ะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะๆขอบคุณนะคะอ้าวคุณหนูฟังเพลงลูกทุ่งด้วยเหรอคะเนี่ยแต่ก่อนเห็นฟังแต่เพลงฝรั่งไหนตอนนี้หันมาฟังเพลงลูกทุ่งได้ละคะไม่รู้เหมือนกันค่ะจู่ๆเพลงฝรั่งมันก็ไม่เพราะแต่รู้สึกว่าฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันเพราะกว่าฟังแล้วสบายใจกว่าก็เลยชอบฟังค่ะคงไปคุกคีอยู่กับสาวโรงงานเป็นเดือนๆพวกเขาคงเปิดฟังกันทุกวันคุณหนูก็เลยชินกับเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะของงั้นละค่ะแต่ว่าว่านะคะคุณหนูอ่ะไม่ได้ชินเพราะว่าฟังเพื่อนเปิดทุกวันหรอกค่ะนางอ้อยนะมันเล่าให้ฟังว่าที่โรงงานอ่ะเขาเมาส์กันใหญ่เลยว่าคุณขวัญกฤษน่ะตามมาจีบคุณหนูถึงที่โรงงานใช่ไหมล่ะคุณโชคเขามาจีบพรค่ะแล้วคุณกฤษก็เลยมาเป็นเพื่อนคุณโชคไม่ได้มาตามจีบแพทซะหน่อยค่ะเชื่อค่ะเลือกเขาชาติถ้าชาติหน้ามีเลือกพี่ได้ไหมถามไทยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนอนฟังเสียงน้ำตาหากรบกวนเวลาของเธอกับเขาเลิศเลิศกว่าใครแต่ฉันมีความจริงใจเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเราไม่ต้องแกล้งกันเป็นแฟนกันแล้วก็ได้ไม่ได้คุณเผื่อว่าพี่แอบดูอยู่เขาจะได้เชื่อว่าเราเป็นแฟนคนจริงช่วยฉันแค่นี้ไม่ได้หรอในวันที่อ่อนล้าเหนื่อยบึงไม้คืนดีเงาไม่วันนี้อยากให้เธอมีฉันข้างกายหากเธอทนยิ้มมีความสุขเชียวเล่นเนียนเหมือนนะคุณว่าเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคงเธอคงไม่รู้ว่าฉันแอบบอกรักเธอทุกวันพรรู้นะจ๊ะว่าพี่กฤตอยากไปเยี่ยมพ่อปทูเขาเป็นห่วงแต่ปทูเคยบอกพรว่าถึงไงก็ไม่มีวันสนใจพี่กฤตหรอกจ้าพี่กฤตตัดใจจากพทูทันนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสียใจไปมากกว่านี้กริยาที่เธอรับรู้มันและหวังว่าสักวันเธอจะเข้าใจความเป็นจริงจะสูงเกินจะควายคว้าแต่ฉันจะอื่นเธอให้มาแน่ใจแค่ขอมีเธอคนเดียวคนนี้ตลอดไปจะมีขออะไรให้มาไปกว่านี้เหนื่อยบ้างไหมฉันข้างกายหากเธอท้องและทุกข์ใจอยากบอกเธอไว้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนเธอขอให้พ่อคุณหายเร็วๆแล้วคุณก็พักผ่อนบ้างจะได้ไม่ป่วยอีกคนฉันแอบบอกรักเธอทุกวันผ่านเพลงนี้ที่เธอได้ยินสื่อความหมายจากใจทั้งใจผ่านบทเพลงนี้ไปความห่วงใยที่มีให้ฉันนั้นกริยาที่เธอรับรู้มันรับรู้มันและหวังว่าสักวันเธอจะเข้าใจผมคงอนุมัติให้ไม่ได้ครับทำไมล่ะคะ
ครดิตของคุณเนตรปทูยังไม่มั่นคงพอที่เราจะอนุมัติให้ได้ครับแต่โปรเจกต์ที่ยื่นไปก็ดีไม่ใช่หรอคะดีมากครับแต่ตอนนี้ตลาดเสื้อผ้ามีการแข่งขันกันสูงและเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นแต่ถ้าดิฉันทำไม่สำเร็จคุณก็ยึดที่ดินดิฉันก็ได้นี่คะวงเงินที่คุณขอคือ20ล้านเกือบจะเท่าราคาที่ขายกันในท้องตลาดถ้าคุณทำกู้สัก5ล้านหรือไม่เกิน10ล้านทางเราก็จะลองพิจารณาให้ใหม่ครับคุณผู้จัดการบอกดิฉันเองว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นดิฉันก็ต้องมีสายป่านที่ยาวหน่อยถ้าได้เงินแค่นั้นก็เสียเปล่าเพราะว่าเงินคงไม่พอหมดหรอกค่ะงั้นผมก็เสียใจด้วยครับอังกฤษมาเยี่ยมมาป้องหวังจะทำคะแนนเพิ่มกับเนปทูเหรอสิเยี่ยมคุณป้องแล้วได้คะแนนจากคุณปทูยังไงครับคุณนี่เล่นละครเก่งนะเนี่ยทำหน้าตาอย่างก็ไม่รู้นะว่ารู้อะไรครับคุณพีกฤษมาเยี่ยมคุณป้องเหรอคะครับครับดาเพิ่งมาค่ะดาต้องไปส่งน้องไอที่โรงเรียนแล้วก็ต้องเข้าไปเคลียร์งานที่โรงงานนะคะคุณสองคนรู้จักกันแล้วเหรอคะคุณปทูเขาบอกผมแล้วครับว่าคุณพีรพลเนี่ยเป็นใครรู้จักกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยนะคะนางอ้อยนางอ้อยวันนี้ไม่ต้องไปโรงงานไม่ต้องปลอมตัวเป็นคุณหนูแล้วแกแต่งเสื้อผ้าอย่างนี้ทำไมคืออย่างนี้ค่ะคุณป้าค่ะคือช่วงหลังเนี้ยอ้อยแต่งตัวแบบนี้บ่อยอะค่ะแล้วอ้อยก็เลยค้นพบค่ะคุณป้าค่ะว่าการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากับอ้อยมากอ้อยเลยตัดสินใจแล้วค่ะคุณป้าว่าจากนี้ไปอ้อยจะแต่งตัวแบบนี้ให้เป็นปกติไปเลยค่ะเพราะเป็นอะไรที่เหมาะกับหน้าจริงจริงจีบปากจีบคอดีนักนะนี่จะเจริญขึ้นทุกวันเสื้อผ้าสวยๆเนี้ยเอามาใส่ทำงานบ้านเดี๋ยวก็เลอะเทอะหมดละไปไปไปรีบไปเปลี่ยนเลยชุดมันสวยล้ำหน้าคนใช้อย่างแกฉันรับไม่ได้ไปไปไปรีบไปเปลี่ยนไปคุณหนูกลับมาแล้วนี่รีบไปหาน้ำให้คุณหนูสิป้าไปหาน้ำให้คุณหนูฉันดูแลคุณหนูเองยังยังยังอีกยังอีกคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูสิหน้าตาไม่สบายเลยอะค่ะแพทไม่มีเงินจ้างแม่ว่านกับอ้อยทั้งสองคนมีงานอะไรทำหรือเปล่าคะอุ้ยทำไมคุณหนูถามอย่างนี้ล่ะคะถึงแม้ว่าคุณหนูจะไม่มีเงินเดือนให้ว่านว่านก็อยากจะอยู่ดูแลคุณหนูนะคะอ้อยก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวอ้อยลดเงินเดือนให้ครึ่งนึงก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะแพทขออยู่คนเดียวนะคะหมอให้ยานอนหลับเพื่อให้คุณป้องพักผ่อนมากๆ
ว่าคุณอุตส่าห์มาเยี่ยมก็เลยไม่ได้คุยกับคุณป้องเลยไม่เป็นไรหรอกครับฝากบอกคุณป้องด้วยนะครับว่าผมมาเยี่ยมผมทราบดีอยู่แล้วครับว่าคุณหมอต้องให้คุณอาพักผ่อนเยอะๆคงไม่ต้องฝากคำเยี่ยมเพราะผมเขียนคำอวยพรไว้ในการให้คุณอาแล้วครับขอบคุณทั้งสองคนนะคะถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับต้องไปจัดรายการต่อผมก็กลับเลยเหมือนกันครับขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมคุณป้องไม่เป็นไรครับผมกลับนะครับเชิญคุณถ้าคุณแพทเขาให้กู้หรือเปล่าค่ะเสียใจด้วยนะคะคุณพาโทรหาคุณทำไมครับเขาโทรมาบอกว่าเงินที่กู้ไปช่วยโรงงานไม่ผ่านทำไมเขาต้องโทรบอกคุณด้วยครับเขาจะแกล้งอะไรคุณอีกหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกค่ะคุณป้องทำให้คุณแพทเข้าใจดาแล้วแล้วคุณแพทก็ปรึกษาเรื่องที่จะปรับปรุงโรงงานแล้วก็ทำแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่จะช่วยโรงงานนะคะแล้วนี่เขากู้แบงค์ไหนครับเผื่อผมมีคนรู้จักเนี่ยจะได้เขาช่วยครับก็แบงค์ที่เราใช้อยู่ประจำค่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับไปแล้วครับไม่อายเลยครับที่มีแฟนเป็นสาวโรงงานคุณเองก็เป็นดีเจชื่อดังเป็นที่รู้จักคนเยอะแยะผมไม่อายหรอกนะครับที่ผมมีแฟนเป็นสาวโรงงานเพราะผมรักคุณประทูแต่เขาไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วคุณไปรักเขาตรงไหนล่ะครับความรักไม่มีเหตุผลผมก็บอกไม่ได้หรอกนะครับผมรู้แต่ว่าผมอยู่ใกล้คุณปทูและผมรู้สึกสบายใจและก็มีความสุขและผมก็รู้สึกว่าคุณปทูเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วคุณล่ะครับผมได้ข่าวว่าบ้านคุณรวยมหาศาลทำไมคุณถึงอยากได้คุณปทูสาวโรงงานกลับไปเป็นแฟนเลยล่ะครับผมกับแม่ปทูรักกันมานานแล้วนะคุณแล้วผมก็คิดว่าผมจะทำให้ชีวิตของเนปทูเขาดีขึ้นมาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยฐานะทางสังคมของผมคุณไม่อยากเห็นเนปทูเขามีความสุขยังไงครับผมคิดว่าผมสามารถทำให้คุณปทูมีความสุขได้มากด้วยที่ผมจะทำได้ถึงแม้จะไม่สุขสบายเท่าคุณเถอะผมจะทำให้เนปทูยอมรับในตัวผมแล้วก็กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมให้ได้คอยดูไว้นะคุณคนสวยมะนาวแอร์อยู่นอกโลกตุ๊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 กมะนาวต่างดุ๊ดมนุษย์ต่างดาวไม่สนุกเลยพี่แพทรู้พี่น้องอายคะอย่ากลัวพี่แพทสิคะพี่แพททำงานอยู่นะงั้นน้องอายไปทายพี่อ้อยกับป้าว่านดีกว่า
ป้าว่านไม่รู้คำตอบแน่ๆโอเคค่ะอ๋อกับลืมนะคะวันนี้กรีดไปเยี่ยมคุณป้องดาก็เลยบอกเรื่องที่คุณแพทกู้ธนาคารไม่ผ่านเขาบอกว่าพอที่จะมีคนรู้จักอยู่บ้างแล้วจะลองช่วยติดต่อให้ค่ะคุณกรีดนี่เขาเป็นคนดีจริงเลยนะคะแพทเห็นเวลามีคนขอความช่วยเหลืออะไรเขาไม่เคยปฏิเสธสักครั้งเลยกรีดเขาชอบช่วยคนเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะขอโทษนะคะคุณดาถ้าแพทจะขอถามเรื่องส่วนตัวของคุณดาถ้าคุณกฤตเขาเป็นคนดีจริงแล้วทำไมคุณถึงเลิกคบกับเขาทำไมไม่แต่งงานกับเขาล่ะคะเพราะกฤตไม่เคยขอดาแต่งงานพอเรียนจบกฤตก็เอาแต่ทำงานจนลืมไปว่ามีดาเป็นแฟนแล้วเมื่อทุกอย่างมันถึงที่สุดดาก็ขอเลิกกับเขาแล้วเขาเสียใจไหมคะเสียใจค่ะแต่เขาก็เข้าใจเขาถึงไม่เคยโกรธแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกับดามาจนถึงทุกวันนี้ตอนดาคบกับคุณป้องเขายังบอกเลยนะคะว่าดาโชคดีที่เลิกกับเขาเพราะคุณป้องเป็นคนดีที่ดูแลเอาใจใส่ดาได้มากกว่าเขาแล้วพอเลิกกับคุณดาแล้วคุณกฤตมีแฟนใหม่ไหมคะยังไม่เคยเห็นเขาชอบใครเลยนะคะเขาบอกว่าถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่เลยเขาก็ขออยู่เป็นโสดไปก่อนคุณแคทถามทำไมนะคะถามไปอย่างนั้นเองค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะนี่เราพี่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเป็นอะไรวะน่าเครียดเชียวแกรู้จักใครที่จะอนุมัติเรื่องสินเชื่อบ้างเปล่าเฮ้ยแกจะกู้เงินมาสร้างเรือนหอได้ไงวะเรือนหอบ้านป้าแกสิแฟนฉันยังหาไม่ได้เลยจะให้ฉันปลูกเรือนหอโหแล้วแกกู้กันไปทำไมฉันไม่ได้กู้แต่ว่าลูกสาวคุณปกป้องเขากู้ไม่ผ่านนะฉันก็เลยอยากจะช่วยอ้าวไหนแกบอกว่าลูกสาวคุณป้องไม่อยู่กับคุณดาไงแล้วแกช่วยเขาทำไมวะแล้วตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วตกลงแกรู้จักใครที่จะช่วยอนุมัติเรื่องสินเชื่อได้หรือเปล่าไม่มีวะเฮ้ยอะไรแล้วทำไมแกถึงอยากช่วยเขาวะในเมื่อแกเองก็ไม่เคยเจอหน้าเขามาก่อนอะไรของมันถึงวะการธนาคารเขาโทรมาบอกว่าเขาอนุมัติเงินกู้ให้แพทแล้วนะคะเรามีเงินมาทำเสื้อผ้าแล้วก็มีเงินก้อนใหม่มาหมุนในโรงงานแล้วค่ะทำไมจู่ๆเขาถึงเปลี่ยนใจล่ะคะเขาบอกแค่ว่าเป็นคำสั่งจากทางสำนักงานใหญ่ทางสำนักงานใหญ่คงจะเห็นโปรเจกต์ที่แพทส่งเข้าไปให้แล้วเห็นว่าทำได้ก็เลยอนุมัติหรือจะเป็นกลิตถึงจะไม่ใช่กริดเราก็คงต้องโทรไปขอบคุณเขานะคะคุณดาจะให้แพทโทรไปหรือว่าคุณดาจะโทรไปเองคะดาโทรไปเองดีกว่าค่ะดาเป็นคนขอให้เขาช่วย
ขอบคุณผมขอบคุณเรื่องอะไรครับนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผู้จัดการธนาคารที่ผมรู้จักไปดูงานที่ต่างประเทศกว่าจะกลับก็เดือนหน้าครับขอบคุณค่ะกลิ่นเขาบอกว่าเขายังไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะคนที่จะช่วยเราเขาไปต่างประเทศถ้าไม่ใช่คุณกลิ่นก็น่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์ที่แพทส่งเขาไปจริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้อะค่ะถ้าพร้อมโปรเจกต์ของคุณแพทเขาก็คงอนุมัติตั้งแต่แรกแล้วให้ดาโทรไปเช็คก่อนได้ไหมคะว่าเขาอนุมัติเพราะอะไรดามีเพื่อนอยู่ที่ธนาคารเขาต้องรู้ข้อมูลมีอะไรวะไอ้กฤษดาเขาจะโทรมาขอบใจฉันเรื่องที่ฉันช่วยให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้เนี่ยแกนี่มันสุดยอดจริงเลยนะเว้ยยังโทรหาคนช่วยลูกสาวคุณป้องอยู่อีกเหรอเปล่านี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยอ้าวแล้วใครช่วยเขาวะไม่รู้อ่ะผมจะทำให้เนปทูยอมรับในตัวผมแล้วก็กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมให้ได้คอยดูไหมนะคุณหรือว่าจะเป็นน้องประทูจะต้องกลับไปคืนดีกับหมอแน่ๆเลยอ่ะแพทอยากให้พี่เรียกแพทว่าแพทเหมือนเดิมไหมคะนี่เขาสองคนคืนดีกันแล้วจริงเหรอผู้ชายขี้งอนนะคะแฟนยากนะคุณคุณก็คงเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายขี้งอนเหมือนกันสินะเธอคงไม่รู้ว่าฉันแอบบอกรักเธอทุกวัน